พลังฤทธิ์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนเอ็นบูสสารเสริมในอาหารสัตว์ข้าวโพดและถั่วเหลืองที่เป็นวัตถุดิบหลักในอาหารสัตว์มีองค์ประกอบของแมงแนนและกาแลคโตแมงแนนที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของสัตว์นะครับใช่แล้วค่ะแมงแนนจะทำให้เกิดความหนืดในระบบทางเดินอาหารของสัตว์และขัดขวางการดูดซึมแร่ธาตุอื่นๆด้วยแต่ไม่ต้องกังวลไปค่ะตอนนี้นักวิจัยไทยมีทางออกดีๆมาช่วยแล้วทีมนักวิจัยนำเอนไซม์แมงานีสจากเชื้อรา Aspergillus niger มาใช้เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์โดยใช้ชื่อว่า Enboost ซึ่งสามารถทำงานได้ในสภาวะความเป็นกรดด่างที่กว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะเป็นกรดเหมือนในระบบทางเดินอาหารสัตว์ผลการทดสอบภาคสนามกับไก่เนื้อพบว่า Enboost สามารถเพิ่มการใช้ประโยชน์ของพลังงานในสูตรอาหารได้ดีเมื่อเปรียบเทียบกับอาหารกลุ่มควบคุมที่ไม่มีการเติมเอนไซม์นอกจากนี้แมนโนโอลิโกแซคคารายที่เกิดขึ้นยังสามารถใช้เป็นพรีไบโอติกสำหรับสัตว์โดยมีหน้าที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในลำไส้ส่งผลให้สัตว์แข็งแรงและเจริญเติบโตได้ดีวิจัยและพัฒนาโดยไบโอเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000